ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็จะหบปากสงบคำเช่นหน่อยใจหูอย่าใจปากเวลานี้ให้หลวงพ่อใจปากคนเดียวนอกนั้นก็ใจหูฟังถ้าเราใจหูมากฟังไม่รู้เรื่องถ้าไม่ได้ความหมายก็ให้ทุกคนตั้งใจฟังเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาพวกเราทั้งหลายมาประชุมกันณสถานที่ตรงนี้อันเป็นสถานที่ที่เกิดภัยอันตรายจากรถบรรทุกแก๊สแล้วก็มาพลิกคว่ำเกิดไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายคนถึงแก่กรรมเป็นจำนวนมากเป็นเรื่องที่น่าสลดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นในปีนี้หลายเรื่องหลายอย่างเป็นนักศึกษาไปเที่ยวขอนแก่นไปลงเรือแล้วก็เรือคว่ำถึงแก่กรรมไปจำนวนตั้ง30กว่าคนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่นี่ขึ้นอีกใครๆก็นึกว่าดวงเมืองมันไม่ค่อยดีจึงเกิดเหตุร้ายอย่าไปพูดว่าดวงไม่ดีจึงเกิดเหตุร้ายแต่ว่าความจริงนั้นเพราะเราทำไม่ดีจึงได้เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นบรรดาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราได้พบได้เห็นอยู่นี้ทางพุทธศาสนาสอนว่าเป็นกรรมของคนเองไม่ใช่ใครทำให้เป็นกรรมของคนคนทำกรรมด้วยความประมาทไม่ระมัดระวังจึงได้เกิดเรื่องอันตรายขึ้นและอันตรายเมื่อเกิดขึ้นในกลุ่มคนใหญ่คนที่เดินอยู่ในบริเวณนี้ก็จะได้รับทุกข์รับโทษไปด้วยเป็นชะตากรรมของเขาที่ได้มาเดินอยู่ที่ตรงนี้แล้วได้รับทุกข์คนสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่บริเวณนี้ก็ได้รับทุกข์แล้วก็ถึงแก่กรรมไปคนที่ไม่ถึงแก่กรรมก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสยืนนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นบุคคลที่น่าสงสารน่าเห็นอกเห็นใจคนที่เสียบ้านเสียเรือนก็ต้องหาบ้านเรือนอยู่ใหม่คนที่ตายไปหมดทั้งครอบครัวนับว่าดีไปเราไม่ต้องยุ่งอะไรต่อไปแต่ว่าคนที่ยังอยู่เราจะต้องช่วยเหลือกันตามความสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้น้ำใจคนไทยเรานั่นเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาปราณีมาเห็นใครได้รับทุกข์รับโทษก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยเหลือเชียร์จนกันด้วยประการต่างๆพอเกิดเหตุขึ้นเหตุการณ์สงบแล้วก็มีคนมาช่วยเหลือเช่นมูลนิธิต่างๆมูลนิธิปอเต็กตึ้งมูลนิธิร่วมกตัญญูและสมาคมเดินที่ตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเชื้อชุนกันทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นเรื่องที่น่าเห็นอกเห็นใจน่าอนุโมทนาในส่วนน้ำใจที่มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนท่านผู้ว่ากทม.คนตรีจำลองสีเมืองอยู่ในเขตนี้กทม.รับผิดชอบในเรื่องความทุกข์ความสุขของประชาชนเห็นว่าควรจะทำอะไรสักอย่างที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อปลอบโยนจิตใจของคนทั้งหลายให้ได้รับความเบิกบานให้สบายใจยังได้จัดทำพิธีกันขึ้นในวันนี้พิธีที่เราทำนี่ไม่ใช่พิธีสะเดาะเคราะห์สะเดาะโศกอะไรแต่ว่าเป็นพิธีการปลอบโยนจิตใจเพื่อให้คนได้มาเห็นเหตุการณ์ได้เห็นความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์แล้วเราจะได้ช่วยกันช่วยเหลือตามโอกาสตามสามารถที่จะช่วยได้เพื่อให้คนเหล่านั้นได้มีความสบายใจสบายใจว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเวลาทุกข์ก็มีคนร่วมทุกข์ด้วยเวลาสุขก็มีคนร่วมสุขด้วยเราไปช่วยเหลือเขาให้เขาสบายใจการทำกิจอะไรที่ทำให้คนอื่นสบายใจเป็นเรื่องดีมีประโยชน์เป็นเรื่องที่เราควรทำทุกโอกาสโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นที่ว่าให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเมื่อผู้อื่นต้องการอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขเราก็ไม่นิ่งไม่ดูดาย
ข้าไปช่วยเหลือเจือจนในเหตุการณ์นั้นเท่าที่เราสามารถจะช่วยได้ถ้าเราสามารถจะช่วยได้ก็เรียกว่าเราทำตนของเราให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นการทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายเราชื่อว่าได้เดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเสียสละความสุขส่วนพระองค์แล้วก็ไปทำกิจแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเกิดธรรมะจนมาได้รู้ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็นำธรรมะนั่นมาสอนแก่ชาวลูกต่อไปพระองค์ออกไปสอนเองบ้างส่งสาวกไปช่วยสอนบ้างเวลาส่งสาวกพระองค์ก็สั่งว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนจงประกาศธรรมะอันไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแก่เขาคนที่มีดวงตามีไฟมีฟ้าน้อยๆมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่เพราะไม่ได้ยินได้ฟังยังไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้ความเข้าใจเธอจงไปสอนเขาให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเราเองก็จะไปเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งให้แต่ลูกเสร็จไปแต่พระองค์ก็ไปด้วยเหมือนกันอันนี้ควรจะเป็นตัวอย่างแก่พวกเราทั้งหลายผู้เดินตามรอยเท้าของพระพุทธองค์มาเห็นว่ากิจอันใดที่จะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์เราควรจะทำกิจนั้นเท่าที่เราสามารถจะกระทำได้มีมากจ่ายมากมีน้อยให้น้อยมีทรัพย์ให้ทรัพย์ไม่มีทรัพย์ก็ให้เรี่ยวแรงช่วยเหลือเจือจนในรูปต่างๆเป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจว่าเรามีความรักเพื่อนมนุษย์ความรักเพื่อนมนุษย์นี่แหละเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาทุกศาสนาบรรดาศาสนาทั้งหลายสอนในรักเพื่อนมนุษย์กันนั้นแต่ว่าบางคนไม่เข้าถึงตัวความรักเพื่อนมนุษย์อันเป็นตัวธรรมะแต่ว่าไปทำสิ่งอื่นอันเป็นเหตุให้คนเดือดร้อนอย่างนี้ก็ไม่ใช่ตัวศาสนาตัวศาสนานั้นต้องการให้ทำตนให้เป็นประโยชน์ให้เป็นความสุขแก่ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลามีอะไรที่พอจะช่วยใครได้เราก็เข้าไปช่วยเหลือเช่นมีเสื้อผ้าก็แบ่งไปให้เขามีอาหารก็แบ่งไปให้เขามียูกยาอาป้าแก้ผู้แก่ลูกไปใกล้เจ็บเราก็แบ่งไปให้เขาหรือเราว่าให้เงินเป็นกองทานเงินนั้นก็จะไปจ่ายเป็นค่าดูแลรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยหายป่วยแล้วก็ลำบากเพราะร่างกายไม่ปกติผิวพรรณวันหน้าเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนคนธรรมดาก็ต้องมีเครื่องประเล่าประโลมใจให้เขาพ้นจากความทุกข์ทางใจอันนี้เป็นการช่วยเหลือในเรื่องที่เราควรจะช่วยเหลือกันตามสมควรแก่ฐานะคนที่ได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนมาเห็นน้ำใจพี่น้องทั้งหลายที่มาทำการช่วยเหลือเขาก็สบายใจเมื่อใจสบายร่างกายก็สบายแต่ถ้าใจไม่สบายร่างกายก็ไม่สบายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ท่านผู้ว่าในกรุงเทพพร้อมด้วยพวกได้มาร่วมทำกิจการนี้นับว่าเป็นเหมือนน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าตามพื้นดินที่แห้งฝากให้เกิดความชุ่มชื้นสัตว์ทั้งหลายก็สบายต้นไม้ก็สบายเราทั้งหลายก็สะดวกสบายไปตามกันอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเป็นกิจที่น่าสรรเสริญประการหนึ่งทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเคราะห์ร้ายของคนนั่นคนนี้ก็ไม่ได้มันเกิดขึ้นเพราะการกระทำของมนุษย์พระพุทธศาสนาสอนเราให้เข้าใจว่าอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์จะเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนรวมอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นมาจากการกระทำเรียกว่ากรรมเป็นกรรมของคนไม่ใช่กรรมของอะไรกรรมของคนนั่นคืออะไรเราต้องสอบสวนสอบถามศึกษาให้ดีว่ามันต้นเหตุมันอยู่ที่อะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราค้นหาเหตุในเมื่อผลเกิดขึ้นไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าวิริยใจ
ขาว่าเป็นกรรมเก่าบ้างเป็นดวงชะตาไม่ดีบ้างบ้านเมืองไม่ดีบ้างอะไรอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องแต่ว่าให้พิจารณาว่าเหตุมันอยู่ที่อะไรผลอันนี้จึงเกิดขึ้นเราจะต้องสาวหาเหตุทีนี้การสาวหาเหตุอย่าสาวให้มันไกลเกินไปเพราะถ้าไกลเกินไปมันแก้ไขอะไรไม่ได้เช่นพออะไรเกิดขึ้นเราจะว่ากรรมเก่ากรรมเก่าจะตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ว่าเก่าตั้งแต่ปีไหนจากไหนพบไหนมันไกลเกินเราจะตามไปแก้ไขได้อย่างไรคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสันทิฏฐิโกคำว่าสันทิฏฐิโกนั่นเป็นสิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันเห็นได้ด้วยใจของเราในปัจจุบันเป็นสันทิฏฐิโกเพราะงั้นเราจะต้องค้นหาสาเหตุที่พอมองเห็นกันได้ว่าสาเหตุอันแท้จริงนั่นมันเกิดมาจากเรื่องอะไรอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราค้นพบเหตุว่านั้นเราจะได้คิดป้องกันแก้ไขต่อไปแต่ถ้าเราชัดในกรรมเก่าเสียหมดกรรมเก่าเรียกจากนู่นได้สร้างอะไรไว้อย่างนี้เราตามแก้ไม่ได้เพราะมันไกลเกินไปเราจึงควรคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรโดยเฉพาะในกรณีที่รถบรรทุกแก๊สวิ่งแล้วก็มาพลิกคว่ำลงนั่นมันเรื่องมาจากอะไรถ้าพูดถึงกรรมในปัจจุบันแล้วก็เป็นความประมาทของคนขับรถนั่นแหละเป็นตัวการใหญ่คนขับรถด้วยความประมาทเพราะคนขับรถติดล้อกับรถเก๊กพวกนี้ชอบดื่มชอบเสพสิ่งเสพติดประเภทหนึ่งที่ดื่มกับไปแล้วทำให้ตาแข็งไม่ง่วงนอนแต่ถ้าหมดวิทยาขึ้นมันก็ง่วงเหมือนกันแต่นี่รถออกใหม่จากบริษัทซึ่งอยู่ในกรุงเทพคนขับยังไม่ทันง่วงอะไรแต่อาจจะดื่มเหล้าก็ได้เพราะว่าคนไทยเรานั่นมักจะปลอบใจด้วยเหล้าเป็นทุกข์ก็ดื่มเหล้าดีใจก็ดื่มเหล้าถูกหวยก็ดื่มเหล้าไม่ถูกก็ดื่มเหล้าเหมือนกันอันนี้มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาแต่เป็นการเพิ่มปัญหาให้เกิดขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆคนขับรถคนนั่นตายไปแล้วไม่สามารถจะสอบปากคำได้แต่ว่าสามารถจะตรวจสอบได้ด้วยการผ่าร่างกายแล้วก็ดูว่าในกระเพาะของคนนั้นมันมีอะไรอยู่บ้างอาจจะมียาอะไรที่เป็นยาเสพติดอยู่บ้างอาจจะมีน้ำเหล้าอยู่บ้างทำให้เกิดการมึนงงแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นอันนี้มันเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องของดวงชะตาราศีไม่ใช่เรื่องเพราะดาวนั่นดาวนี้มาทำให้เกิดความเสียหายทางพุทธศาสนาไม่ได้สอนว่าอย่างนั้นแต่สอนให้เรารู้ว่าเป็นความกระทำของคนคนเดียวแต่ทำคนอื่นในรับทุกข์รับโทษไปด้วยเพราะการกระทำด้วยความประมาทกรณีถ้าว่าสอบต่อไปก็รู้ว่าบริษัทน้ำมันนี่บริษัทแก๊สเนี่ยก็มีความบกพร่องเหมือนกันเจ้าของบริษัทนี่ไม่พิจารณาซึ่งคนขับรถไม่ตรวจสอบความประพฤติไม่ตรวจสอบจิตใจไม่ได้อบรมไม่ได้สั่งสอนให้ขับรถมันทุกแค่ด้วยความระมัดระวังเพราะแค่ที่มันอันตรายมาพลิกคว่ำระเบิดขึ้นมันก็ไหม้ไปทั่วไปหมดเกิดเป็นปัญหาเจ้าของรถหรือว่าบริษัทไม่ได้ตรวจสอบคนเหล่านั้นแล้วก็ใช้คนอย่างหนักเกินไปเช่นขับรถไปไกลๆจากกรุงเทพไปตุ้งเชียงใหม่ไม่มีการเปลี่ยนคนเลยเป็นการประหยัดเงินมากเกินไปในต่างประเทศเขาไม่ให้ขับอย่างนั้นเขาขับไปถึงสถานีแห่งหนึ่งก่อนนั่นก็ลงจากรถไปเลยคนเดินขึ้นมาขับต่อก่อนนั่นได้ไปนอนพักผ่อนแล้วก็รถคันหลังมาก็ขึ้นขับต่อไปหรือขับตอนขากลับตอนรุ่งเช้าก่อนนั่นก็มาพักเขาพักกันเป็นทอดๆไม่ได้ใช้คนรวดเดียวทรมานจิตใจแล้วไม่ได้บอกว่ารีบขับไปรีบขับมานะจะได้บรรทุกได้หลายเที่ยวหน่อยคนมันไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องจักรมันก็จำยุทธ์สุดโทมมันเก่าแก่เหมือนกันแต่ว่าคนเรานั่นร่างกายมันเหนื่อยจิตใจมันอ่อนแอได้แต่ใช้งานมากเกินไปมันก็เหนื่อยเกินไปเมื่อเหนื่อยมันก็ง่วงง่วงแล้วก็บังคับตัวเองไม่ได้รถก็พลิกคว่ำกันบ่อยๆเช่นรถบรรทุกน้ำมันนี่พลิกคว่ำบ่อยคว่ำทีไรไม่ทุกทีแต่ไปคว่ำนอกกรุงในทุ่งนามันไม่เป็นไร
พราะมันไม่มีอะไรจะไหม้ในบริเวณนั้นรถสิบล้อก็เหมือนกันพลิกทีไรเกิดความเสียหายอันนี้เป็นเรื่องที่ทางราชการควรจะแก้ไขตามความคิดของอาตมานั้นเคยพูดหลายครั้งหลายหนแน่ว่ามันต้องตั้งโรงเรียนสอนคนขับรถแล้วคนขับรถไม่ใช่สอนนักเรียนแต่เรื่องขับรถไม่ใช่เรียนแต่เครื่องยนต์กลไกแต่ต้องเอาคนนั้นมาอบรมจิตใจให้เขาเจริญภาวนาทำสมาธิเสียบ้างพูดถึงเรื่องทำสมาธิญาติโยมอาจจะนึกว่าทำไปทำไมสมาธิสมาธิเป็นเครื่องช่วยให้เกิดกำลังใจให้เกิดสมาธิให้มีสมรรถภาพในการทำงานทำการดูตัวอย่างการแข่งขันเอเชียนเกมที่เราไปแข่งกันอยู่ที่ประเทศจีนนั้นนักกีฬาไทยยังไม่ได้เหรียญทองสักเหรียญเดียวได้แต่เหรียญเงินกับเหรียญทองแดงเท่านั้นแหละทำไมเราจึงเอาชนะเขาไม่ได้เราทำอะไรทำเล่นๆทำแบบไทยไม่ได้ทำจริงจังไม่ได้ซ้อมไม่ได้ฝึกกันนานๆของเขาก็ซ้อมเขาฝึกกันนานๆจีนเขาก็รู้ว่าจะเป็นเจ้าบ้านเขาก็ฝึกใหญ่ทีเดียวเราจะน่าไปได้เหรียญไปตั้งร้อยกว่าเหรียญแล้วเกาหลีก็เก่งแล้วก็ตะเข่งใต้ก็เก่งญี่ปุ่นก็เก่งนอกนั้นเป็นซีโร่ทั้งนั้นแหละประเทศไทยเราก็เข้าอยู่ในบัญชีนั้นด้วยอันนี้มันสาเหตุอะไรเราต้องศึกษาเหตุของเรื่องว่าเราทำอะไรทำไม่จริงทำหย่อแย่แล้วจิตใจของนักกีฬาไม่มีสมาธิในการที่จะเล่นยกตัวอย่างเช่นผู้คนหนุ่มคนผู้หญิงที่ยิงปืนน่ะถามบอลว่าแม่ทางขวาก็คนเก่งทางซ้ายก็คนเก่งสาสภาพจิตใจมันเสียหมดนี่เพราะอะไรนั่นแหละไม่มีสมาธิคิดพุ่งสร้างไม่มีสมาธิอยู่กับงานที่ตัวกระทำแล้วก็มือก็สั่นยิงเป้าผิดหมดแต่อะไรฝึกสมาธิเขาจะเก่งขึ้นนักฝึกนักกีฬาญี่ปุ่นเขาฝึกสมาธิเขาไปฝึกที่วัดตื่นเช้าเขาไปทำสมาธิตอนเย็นเขาไปทำสมาธิแล้วก่อนจะไปเล่นกีฬาเขาต้องทำสมาธิกันก่อนเพื่อทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานเลยเขาไปเล่นกีฬาเขาเล่นเก่งของเรากลางคืนไปเที่ยวแล้วก็นอนดึกตื่นสายแล้วชีวิตมันก็ไม่เรียบร้อยสู้เขาไม่ได้อันนี้เพราะไม่ได้ฝึกจิตใจเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญเราจะป้องคนขับรถในเมืองไทยนั่นสภาพจิตใจแย่ทั้งนั้นแหละไม่ว่ารถปตมกมสขรถบรรทุกรถน้ำมันรถแท็กซี่หรือรถอะไรอะไรสภาพจิตใจแย่กันไปทั้งนั้นไม่ค่อยมีคุณธรรมเท่าใดอาตมานั่งรถแท็กซี่ทีไรนานๆนั่งทีเพราะไม่มีเวลาว่างจะนั่งแต่ถ้านั่งแท็กซี่ก็ต้องนั่งข้างหน้าแล้วก็สนทนาธรรมกับคนขับถามคนขับถึงเรื่องความเป็นอยู่ในครอบครัวมีเมียมีลูกกี่คนเมียทำอะไรลูกเรียนอะไรเราดื่มเหล้าหรือเปล่าสูบบุหรี่หรือเปล่าชอบเล่นหวยเล่นเบอร์หรือเปล่าถามเรื่องชีวิตเรื่องความเป็นอยู่เขาแล้วก็สอนเขาว่าให้รู้จักบังคับตัวเองควบคุมตัวเองเรามันคนยากคนจนอย่าไปใช้แข่งกับคนที่เขามั่งมีได้เงินมาก็อย่าไปกินเหล้าอย่าไปสูบบุหรี่อย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวหาลูกเอ็ดใส่ตัวเพราะเรามีครอบครัวแล้วเหน็ดเหนื่อยไม่น่าก็พักผ่อนหลับนอนให้สบายเช้าขึ้นจะได้ไปขับรถต่อไปคุยกันไปตลอดทางเวลาไปถึงวัดถามว่าจะเอาราคาสักเท่าไหร่เขาบอกว่าสุดแล้วแต่หลวงพ่อให้ได้บอกให้ถ้าให้ตอนนั้นเขาก็พอใจเวลาให้แล้วยังถามว่าพอใจไหมล่ะถ้าไม่พอใจฉันจะให้อีกฉันอยากให้เธอสบายเขาบอกว่าหลวงพ่อให้สิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินแล้วผมพอใจจะได้รับไปปฏิบัติต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเราช่วยให้เขามีสภาพจิตใจขึ้นเวลานั่งรถทัวร์ไปไหนก็มักจะนั่งใกล้คนขับมักนั่งข้างหลังแต่เห็นคนขับรถตัวเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวดื่มไปขวดที่มีรูปอย่างนี้ดื่มเองจริงๆเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวดื่มเลยถามว่าดื่มอะไรยานี่มันชูกำลังหลวงพ่อความจริงมันไม่ได้ชูกำลังอะไรมันเป็นอุปาทานการยึดถือว่ากินยานี่แล้วมันเป็นอย่างนั่นเป็นอย่างนี้แล้วดื่มกันหลายขวดกว่าจะถึงปลายทางรู้สึกว่าเป็นอันตราย
ถ้าสับหมดวิญญาณแล้วมันก็ง่วงก็ซึมเกิดเป็นปัญหาที่เอามาพูดได้ความว่าปัญหามันอยู่ที่เรื่องนี้รถแก๊สที่ล้มมันอยู่ที่คนขับอย่าความรับผิดชอบมันอยู่ที่คนขับแต่จะเอาอะไรกับคนขับมันตายอย่าแล้วแต่ว่าบริษัทสยามเก๊กก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันเพราะว่าจ้างคนไม่ดีไว้แล้วก็ไม่สอนไม่อบรมไม่นิมนต์พระไปเทศกับคนขับรถเสียบ้างหรือไม่เอาคนขับรถไปวัดเสียบ้างเพื่อให้พระอบรมบ่มนิสัยที่รถทุกคันมีแต่รูปพระบ้างมียันอักษรเขมรบ้างยันอักษรเขมรจะช่วยอะไรได้อักษรเขมรช่วยชาติเขมรก็ยังไม่ได้ดูชาติเขมรดีแต่เขมรสี่ฝ่ายนะมันพูดภาษาเดียวกันแต่ฟังกันไม่รู้เรื่องผู้ตาเชิญให้มาประชุมกันประเทศไทยเขาก็มาเลยมาเมืองไทยจะได้กินอาหารดีๆแต่นอนโรงแรมใหญ่ๆสบายใจดีกว่าอยู่เมืองเขมรแต่ประชุมแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเราจะไปเอาอักษรเขมรมาสักไว้บนหัวบ้างตามเนื้อตามตัวบ้างเอาไปไหว้ที่หน้าหม้อรถยนต์บ้างอ่านไม่ออกไอ้หน้าหม้อรถควรจะเขียนอักษรไทยเป็นสติ๊กเกอร์ติดไว้ข้างหน้าว่าประมาทตายไว้ไม่ประมาทตายช้าเวลาจะจับพวงมาลัยก็อ่านแค่สามครั้งประมาทตายไว้ไม่ประมาทตายช้าความตายมันก็จะลดน้อยลงไปเพราะสภาพจิตใจของเราดีขึ้นแต่ไม่มีใครคิดทำอย่างนั้นเพราะไปเชื่อแต่ไสยศาสตร์เชื่อแต่เรื่องเลวไหลคิดจะปัดรางควานบ้างอะไรบ้างได้รถใหม่ก็ต้องเอาไปให้หลวงพ่อเจิมเอาไปให้หลวงพ่อเจิมเหมือนกันหลวงพ่อว่าไม่ต้องเจิมรถนะเจิมคนขับดีกว่าไปเอาคนขับมาฉันจะเจิมมันเข้าให้ไม่ได้เจิมที่หัวแต่ว่าเจิมที่ดวงใจเคยสอนให้รู้จักธรรมะให้ขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วอย่าหุนหนังตันแน่นเอาเทศให้เขาฟังแต่ก็บอกว่าถ้าเธอปฏิบัติตามนี้อุบัติเหตุไม่มีตัวรถแท้ๆมันไม่มีเรื่องอะไรรถนี่ไม่มีเรื่องจอดอยู่เฉยๆไม่ชนใครไม่พลิกไม่คว่ำแต่พอคนขึ้นไปขับแล้วเกิดเรื่องถ้าคนขับใจมันคว่ำรถมันคว่ำใจมันพลิกรถมันก็พลิกมันเป็นไปตามใจคนขับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดกับคนขับมากกว่าพูดกับคนใดๆในประเทศมาเลเซียนั้นถ้ารถเกิดอุบัติเหตุนั้นเจ้าของรถต้องเสียค่าเสียหายคนขับหนึ่งคนหนึ่งคนขับต้องถูกลงโทษสองเจ้าของรถต้องถูกลงโทษด้วยเหมือนกันแต่ถ้าชนเด็กตายนี่แม่เด็กพ่อแม่เด็กก็ผิดคนขับก็ผิดเจ้าของรถก็ผิดพ่อแม่เด็กผิดอะไรทำไมปล่อยลูกไปเดินบนถนนแล้วรถชนชนเอาก็เป็นความผิดของพ่อแม่ที่ไม่ระมัดระวังคนขับนั่นติด 100% แต่เจ้าของรถติดด้วยเพราะอะไรเพราะจ้างคนขับที่ไม่ดีมาไว้ไม่อบรมคนขับได้เกิดความเสียหายก็ต้องปรับด้วยเหมือนกันบ้านเราคนขับพอชนแล้วหนีทุกรายแต่ยังพอหนีได้หนีไปแล้วจับไม่ค่อยได้ไม่เป็นข่าวสักทีหายไปเลยตำรวจก็ไม่ใครเอาใจใส่มันชนกรุงเทพมันไปอยู่เชียงใหม่ต่อไปขับขี่ใหม่ได้ไปขับรถที่โน่นต่อไปแต่ว่าเกิดเชียงใหม่พ้นไปหาดใหญ่ไปขอใบขับขี่ได้อีกอันนี้สถิติยังไม่ดีพอการจดทะเบียนคนขับรถยังไม่ดีพอการตรวจสอบยังไม่ดีพอกฎหมายอาจจะมีแต่ว่าคนรักษากฎหมายยังไม่ดีพอมันจึงเป็นกันอย่างนี้แต่นี่มาเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าพอหัวหายก็ล้อมคอก็ยังดีดีกว่าไม่มีหัวจะล้อมคออีกต่อไปยังพอช่วยกันได้อยู่และก็จะได้แก้ไขอะไรต่ออะไรให้ดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ฝากให้พี่น้องทั้งหลายคิดอันนี้ส่วนคนที่เดินไปเดินมาอยู่ในกรุงเทพตอนกลางคืนนี่ทำผิดหรือไม่ก็อยากจะบอกว่าผิดเหมือนกันถ้าหากว่าเดินเที่ยวนะผิดแต่ถ้าไปธุระกลับมายังไม่ถึงบ้านยังไม่ลงโทษอะไรก็ยังไปทำงานอยู่แต่พวกเที่ยวกลางคืนนี่มันผิดพระพุทธเจ้าสอนคนไม่ให้เที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนมีโทษหลายอย่างหนึ่งไม่รักษาตัวสองไม่รักษาทรัพย์สามไม่รักษาครอบครัวสี่มักถูกใส่ความห้ามักถูกทำร้ายคนดีเขาดูหมิ่นว่าเป็นคนเที่ยวกลางคืนจะเป็นพวกนักตัดจ้องย่องเบาแล้วอาจจะถูกแซวพาไปโรงพักก็ได้นี่มันเป็นความผิดความบกพร่อง
ถ้าเรากลางคืนนี่ไม่ควรออกจากบ้านไปไหนเพราะกลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนหลับนอนเลิกงานแล้วควรจะรีบกลับบ้านไปพักผ่อนไม่ควรออกไปดูหนังไปฟังเพลงที่ไหนเพราะว่าที่บ้านก็มีโทรทัศน์มีวิทยุอยู่แล้วโทรทัศน์มันก็เปิดดูได้วิทยุก็เปิดฟังได้แต่โทรทัศน์ก็ต้องจัดเรื่องนะมันเหมาะแก่ประชาชนมากเดี๋ยวนี้เรื่องมันไม่ค่อยเหมาะเอาเรื่องเด็กเต้นรำยงแยงมาให้เด็กดูไม่ได้เพิ่มศีลธรรมไม่ได้เพิ่มความงามความดีเท่าไรแต่ว่าทำให้คนใจแตกให้อยากสนุกอยากเที่ยวอยากเล่นเลยมันก็ไปกันใหญ่เราควรจะใช้โทรทัศน์เป็นโรงเรียนสำหรับสอนคนไปด้วยในตัวใช้เวลาเพื่อสอนคนได้มากสักหน่อยไอ้เรื่องราวเรื่องนี้มีมากพอสมควรแต่ว่าไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะผู้ตั้งสถานีโทรทัศน์เขาตั้งเพื่อการค้าเพื่อหาเงินหาทองถ้าหากว่าไม่มีโฆษณาโทรทัศน์มันจะอยู่ได้อย่างไรแต่กำไรมันก็ล้นเหลือแล้วเอาส่วนที่เป็นกำไรนั่นมาให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอาหารกายมันเลี้ยงแต่ร่างกายให้อ้วนให้ทีมีกำลังเท่านั้นแต่อาหารใจนั่นส่งเสริมกำลังใจให้มีกำลังเข้มแข็งเรียกว่ามีกำลังภายในคนมีกำลังภายในต่อสู้กับความทุกข์ได้ต่อสู้กับความชั่วได้เป็นอยู่อย่างผู้ชนะไม่เป็นอยู่อย่างผู้แพ้จึงควรให้อาหารใจมากๆนี่ญาติโยมมาวันนี้ก็มารับอาหารใจกันนิดหน่อยอาตมาก็พกอาหารใจมาแจกแก่ญาติโยมทั้งหลายเพื่อจะได้ความแล้วเกิดความสำนึกรู้สึกตัวว่าเราควรจะทำอะไรควรจะแก้ไขอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่ปล่อยฟ้าปล่อยฝนเป็นพวกชอบไปเดินกลางคืนแต่ว่าคนบางพวกไม่ได้เดินอยู่ในบ้านอันนี้ก็เรียกว่าราชรถมาเกยเดือดเข้ามาถึงบ้านมันก็ถูกรางวัลที่หนึ่งหรือว่าเก็บมันพุ่งเข้ามาในบ้านในหอพักก็ฟินาดไปนักเรียนนักศึกษาที่นอนในหอพักก็ได้รับอันตรายอันนี้ไม่รู้จะว่าอย่างไรต้นตอมันอยู่ที่รถเก็บต้นตอมันอยู่ที่คนขับแล้วมันมาล้มลงในกลางใจเมืองคนอยู่ใกล้ก็ได้รับอันตรายไปตามกันไม่ล้มตรงนี้ไปล้มที่ที่ประตูน้ำยิงหนักก็ไปกว่านี่เองเพราะประตูน้ำคนเดินลุกลั่นยังอยากจะขอร้องว่าเลิกงานแล้วรีบกลับบ้านอย่าไปเที่ยวทะเลทลายอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายอันนี้เป็นบทเรียนแก่พี่น้องทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องระมัดระวังไว้เพื่อช่วยกันป้องกันไม่ให้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นทุกคนทำงานด้วยธรรมะด้วยสติด้วยปัญญาอย่าทำด้วยความเผลอด้วยความประมาทคนขับรถก็ขับรถด้วยสติปัญญาคนเดินถนนก็ต้องเดินด้วยสติปัญญาเหมือนกันมันต้องอาศัยช่วยกันแต่ลำพังคนขับรถดีแต่คนเดินถนนเดินเปตามันก็ชนแข่งหักขาหักได้เหมือนกันเพราะนั้นเราจะต้องทั้งสองฝ่ายให้มีธรรมะด้วยกันถ้ามีธรรมะทั้งคนขับทั้งคนเดินบนถนนคนเดินเท้าเรื่องเสียหายมันก็ไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้คนแก่เดินข้ามถนนถูกรถชนบ่อยเพราะคนแก่เดินช้าพวกรถมันขับเร็วเกินไปไอ้นั่นคนแก่นั่นจะเดินปกติแต่คนขับรถไร้ธรรมะจนคนแก่คว่ำไปจนแล้วหนีไปเสียด้วยมีบ่อยๆอันตรายเหลือเกินหน้าวัดชนรับประทานเดี๋ยวนี้จนกันบ่อยไม่ใช่ว่าที่ตรงนั้นมันไม่ดีมันเสียเป็นการละกินีอะไรหาไม่ได้ที่ตรงนั้นมันยังเรียบร้อยยังดีอยู่แต่คนขับรถมันเป็นการละกินีมันไม่เรียบร้อยจึงเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยๆต้องหามก็ไปส่งโรงพยาบาลที่ตรงนั้นแหละเพราะมันอยู่ใกล้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยกรรมของคนแท้ๆเราจึงต้องระมัดระวังตัวเราทีนี้อีกประการหนึ่งการเกะสะดอกเคราะห์นี่จะแนะวิธีสะดอกให้สะดอกอย่างไรสะดอกตามหลักการพระพุทธศาสนาคือเราต้องรู้ว่าเราเป็นเคราะห์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องความทุกข์ให้เรารู้จักทุกข์แล้วรู้ว่าทุกข์นี้เกิดมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นเช่นเรามีความทุกข์ก็อย่าไปทำอะไรอย่าไปเที่ยวไหว้เสานั่นอย่าไปไหว้ต้นไม้นั่น
อย่าไปว่าผีว่าเทวดาเพราะไอ้พวกนั้นช่วยเราไม่ได้เทวดาช่วยเราไม่ได้ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้เทวดาเราต้องสารเล็กๆให้อยู่นะบางทีก็ไม่ก็อยู่ไม่รู้ไปเที่ยวไหนวันก่อนนี่มีข่าวแปลกประหลาดรัฐมนตรีชวนของเรานี่เองคุณชวนนี่เป็นคนซื่อคนเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ก็ย้ายมาอยู่กระทรวงเกษตรเจ้าหน้าที่ปัญญาอ่อนที่กระทรวงเกษตรนั่นบอกท่านว่าให้มาตอนเช้าให้มาไหว้พระภูมิเจ้าที่เสียก่อนแล้วตอนบ่ายจึงจะรับงานท่านบอกว่าไหว้แค่ตอนบ่ายแล้วไปรับงานทีเดียวไม่ได้หรือมันจะได้ไปพร้อมกันเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรบอกก็ไม่ได้ถ้าตอนบ่ายพระภูมิไม่อยู่บ้านพระภูมิก็ชอบเที่ยวชอบเรทะเลทะเลเหมือนข้าราชการบางชมเนี่ยพอตอนบ่ายแล้วไม่ก็อยู่ที่ทำงานนะอาทิตย์พอดีก็ไม่อยู่รองอาทิตย์พอดีก็ไม่อยู่เวลาไปติดต่องานอะไรเขาบอกว่าจะไปตอนบ่ายไม่ค่อยสำเร็จเพราะผู้ใหญ่ไม่อยู่ชมไปเที่ยวไหนเหมือนกันเทวดาพระภูมิก็เหมือนกับข้าราชการชอบเที่ยวตอนบ่ายเนี่ยคือไม่อยู่บ้านท่านคุณชวนกันเลยบอกว่าเอ้าดังนั้นทำตอนเช้าหมดทั้งรับงานด้วยไปไหว้เทวดาด้วยเราไปไหว้พระภูมิความจริงไม่ต้องไหว้ก็ได้มันอยู่ที่เราทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนรักงานเป็นคนเน้นประโยชน์ส่วนรวมพระภูมิไม่เกี่ยวแต่มีอยู่คราวหนึ่งครับดีจะเล่าให้พี่น้องฟังคุณจรูญโลกกลินแกไปเป็นผู้ว่าจังหวัดสกลนครอันนี้ผู้ว่าเก่าชื่อโบนแดงจันทเสนขอไปที่ต้องเอ่ยชื่อด้วยนะแกบอกว่านี่ไอ้ลูกมาอยู่เมืองนี้ไหว้ไหว้เทวดาไหว้เจ้าภูมิพระภูมิเจ้าที่จะมั่งนะแต่ว่าเออกูจะไหว้ในนัดข้าราชการว่าพรุ่งนี้เตรียมตู้เตรียมเทียนไหว้ไปที่เสาธงยันจะไปไหว้พระภูมิเจ้าที่เทวดาเมืองสกลนครอันนี้เขาก็เตรียมไปก็เตรียมไปถึงแกจุดธูปจุดเทียนเสร็จแล้วแกบอกประกาศว่าข้าพเจ้าจรูญโลกกลินได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครข้าพเจ้าใหญ่กว่าใครๆทั้งหมดในเมืองนี้เทวดาผีสางนางไม้อย่ามายุ่งกับข้าให้ไปอยู่ในป่าตามสบายถ้าเกิดมายุ่งกันก็จะเกิดเรื่องกันนะแกก็ว่าของแกพวกนั้นตกใจข้าราชการตกใจรู้เจ้าเมืองมีอะไรไปว่าเทวดาเขาแล้วแต่ว่าแกก็ครองเมืองเรียบร้อยเพราะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนเอางานเอาการไม่มีความลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะกลัวก็หลงทำอะไรก็ดีอยู่นั่นจนกระทั่งเกษียณอายุราชการแต่แกก็ไหวไม่เหมือนใครประกาศว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันเป็นใหญ่กว่าเพื่อนในเมืองนี้เนี่ยก็ทำอย่างนั้นคนที่ไปไหว้คุณชวนมีไหว้ที่ต่ำๆแต่ว่ารัฐบาลอดีตรัฐมนตรีศึกษานี่ต้องปีนขึ้นไปไหว้บนหลังคานั่นเองเพราะว่าที่ทำเนียบนั่นมีรูปพระพรหมอยู่บนหลังคาและต้องปีนขึ้นไปไหว้ดีจะไม่ซัดลงมาขาหักนั่นจะปีนได้ลงเป็นเก่าว่าท่านรองนายกขึ้นไปไหว้พระภูมิตกลงมาขาหักนี่เราเรียกว่าทำด้วยแบบปัญญาอ่อนทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราไปไหว้ไปบูชาอย่างนั้นมันพวกปัญญาอ่อนพวกรายการศึกษาไม่ใช่ว่ารายการศึกษาทางลูกได้ปริญญากันทั้งนั้นแหละแต่ว่าธรรมะมันอ่อนไม่ค่อยศึกษาธรรมะเป็นพุทธบริษัทแต่ไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจจึงไปเที่ยวไหว้เปรตป่าไปอย่างนั้นการที่ไปเที่ยวไหว้อย่างนั้นนั้นรู้ไหมว่าเราเป็นคนไม่ซื่อเล่นไม่ซื่อกับพระพุทธเจ้าแล้วนะคนชาวพุทธนี่ต้องมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาเกิดปัญหาอะไรเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปนึกถึงผีอย่าไปนึกถึงเทวดาอย่าไปนึกถึงอะไรอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเมืองไทยคนปัญญาอ่อนสร้างไว้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่คนปัญญาแก่กล้าอะไรสร้างไว้ก็สร้างไว้เพื่อให้คนปัญญาอ่อนไปว่าอีกไปวิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวซึ่งมันไม่ถูกต้องทำเช่นนั้นไม่ถูกต้องตามลักษณะของพุทธบริษัทพุทธบริษัทมีความทุกข์แก้ตัวอย่างไรต้องรู้จักทุกข์ก่อนว่าทุกข์นี้คืออะไรแล้วทุกข์นั้นต้องมีเหตุเหตุมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนตัวคิดตัวพูดตัวทำตัวคบหาสมาคมตัวไปตัวมาเป็นตัวเหตุแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคนเราโดยปกตินั้นมันเสียอยู่อย่างนึงเสียอย่างไรเสียที่ไม่ยอมรับว่าตัวผิดเนี่ย
ไม่ยอมรับว่าตัวผิดผมไม่ผิดผมไม่ผิดแม่จับได้คาหลังคาเขาแล้วก็ยังยอมรับว่าไม่ผิดอยู่นั่นเองนี่แหละคือตัวปัญหาที่มันยุ่งกันอยู่ในสังคมอ่ะคราวนี้ถ้าเรายอมรับว่าผิดเสียมั่งมันก็ปัญหาน้อยโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวเราต้องยอมรับว่าเราเป็นผู้ผิดมีความทุกข์เกินก็ต้องนึกว่าฉันคงคิดผิดพูดผิดทำผิดคบคนผิดไปสู่สถานที่ผิดผิดทำอะไรผิดสักอย่างนะค้นที่ตัวอย่าไปค้นที่ดวงดาวในท้องฟ้าอย่าไปค้นที่ดวงชะตาราศีแล้วอย่าไปหาหมอดูพวกเราชอบไปหาหมอดูพวกไปหาหมอดูนะพวกปัญญาอ่อนทั้งนั้นแหละปัญญาไม่แก่เนี่ยไปหาหมอดูไปไหว้ผีไหว้เสาหลักเมืองไหว้พระภูมิเจ้าที่พวกปัญญาอ่อนแล้วพวกหมอดูนะก็พวกปัญญาอ่อนเหมือนกันพระที่เป็นหมอดูนะพระปัญญาอ่อนทั้งนั้นไม่ศึกษาธรรมะไม่สนใจปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรียนแต่ตำราโหราศาสตร์นอกรีดนอกรอยไม่ช่วยกันทำงานให้พระพุทธเจ้ากินข้าวของพระพุทธเจ้าห่มผ้าของพระพุทธเจ้าอยู่บ้านของพระพุทธเจ้าแต่โน่นแต่ไปทำงานให้โหราศาสตร์ทั้งหลายนะไปดูหมอทำคนให้งูทำคนให้หลงทำคนให้งมงายไม่เจริญก้าวหน้าถ้าเราจะไปหาพระเวลามีความทุกข์โยมนะจำไว้ไปหาพระที่สอนธรรมะวัดไหนก็สอนธรรมะอธิบายธรรมะให้คนเข้าใจเราไปที่นั่นไปแล้วท่านจะไม่ทำพิธีอะไรให้เช่นไปถึงว่าหนูนี่ดวงไม่ดีหลวงพ่อช่วยรดน้ำมนต์ให้หน่อยหลวงพ่อจะไม่รดน้ำมนต์ให้แต่จะถามว่าหนูดวงไม่ดีอย่างไรมันเป็นทุกข์เรื่องอะไรเล่าให้หลวงพ่อฟังก่อนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราคอยจับประเด็นเรื่องก็ได้ประเด็นเรื่องแล้วอธิบายกลับให้เขาฟังว่าความผิดมันอยู่ที่หนูเองหนูทำอย่างนั้นหนูทำอย่างนี้พูดให้เขาเข้าใจเขาเข้าใจเขารับได้พอเข้าใจแล้วถามว่าหนูยังต้องการน้ำบนไหมไม่ต้องแล้วค่ะหนูเข้าใจแล้วหนูจะไปแก้ด้วยตัวหนูเองนั่นทำให้คนฉลาดถ้าเราสอนแล้วเขาก็ฉลาดขึ้นแต่ถ้าไม่สอนพอเขาอยากหน้าได้น้ำบนรถน้ำบนอยากได้อะไรทำให้ส่งเสริมความงู้อยู่ตลอดเวลาแล้วจะเป็นชาวพุทธอย่างไรโยมชาวพุทธก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสเพราะงั้นต้องรู้เรื่องตัวเองให้ถูกต้องรู้ว่าตัวเราคือใครมีอะไรเกิดขึ้นในตัวเรามันมาจากเหตุอะไรเราควรจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอย่างไรแก้เองไม่ได้ต้องไปหาผู้รู้ไปถามพระก็ได้ชาวบ้านก็ได้ไม่ใช่หมอดูแต่ว่าไปถามผู้เรียนรู้ธรรมะผู้สอนธรรมะแล้วเขาจะสอนให้เราเข้าใจสอนเข้าใจแล้วกินไปได้ตลอดชาติเลยความฉลาดนี่แต่ถ้าไปหาหมอดูต้องไปบ่อยเดือนหนึ่งไปหลายครั้งพอคลุ้มใจพอคลุ้มใจหมอก็ไม่สอนเพราะว่าสอนแล้วไม่มาลาภไม่ได้พวกนั้นพวกแสวงหาลาภผลทั้งนั้นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรอันนี้เราไม่ไปเราแก้ด้วยตัวเราเองเช่นสมมติว่าเราจะสะดอกเคราะห์นี่นะฟังให้ดีนะวิธีสะดอกเคราะห์ไม่ต้องใครช่วยสะดอกเราสะดอกเราเองเราเป็นทุกข์เพราะอะไรเราเป็นทุกข์เพราะแพ้การพนันแพ้บ่อยๆซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกสักทีซื้อหวยก็ไม่ถูกเลข3ตัวก็ไม่ถูกเราเป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์เราจะสะดอกเคราะห์ทำยังไงก็เลิกเล่นการพนันให้มันเด็ดขาดไปเลยแต่เราเลิกเล่นการพนันเด็ดขาดเพราะตัวนั่นหายไปสะดอกหลุดไปเราเป็นทุกข์เพราะติดเสพติดมึนเมาเราติดยาบ้างติดเหล้าบ้างติดบุหรี่บ้างติดไอ้นั่นไอ้นี่งองแงมเราก็เลิกเสียมั่งรู้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็เลิกดื่มเลิกเสพของมึนเมาต่อไปเราเป็นทุกข์เพราะไปคบเพื่อนชั่วชั่วเพื่อนชั่วมันจูงไปในทางต่ำไปในทางเสียหายเราเห็นว่าไม่ดีเราก็เลิกคบเพื่อนชั่วที่เรียกว่าสะดอกเคราะห์ตัวนั่นออกไปถ้าเราไปเที่ยวกลางคืนได้รูปได้ไฟใส่ตัวมาเกิดปัญหาทางครอบครัวตกเสียงเสียงงอนกับแม่บ้านทำให้เกิดยุ่งยากใจก็คิดได้ว่าไอ้ที่มันยุ่งใจเนี่ยเพราะกูดันกูรังไปเที่ยวกลางคืนนี่เองสะดอกเคราะห์ตัวนั่นก็เลิกเที่ยวกลางคืนเด็ดขาดไอ้เคราะห์ตัวนั่นมันก็ไม่เกิดต่อไปหรือว่าเคราะห์เกิดเพราะเราสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักอดออมได้เงินเดือนน้อยใจจ่ายมากคนใดได้มากจะได้น้อยจ่ายมากจนทุกรายคนใดได้ต่อใดแล้วก็จ่ายน้อยประหยัดในการกินการนุ่งการห่มการเที่ยวการเตร
ช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเงินมันก็เหลือใช้แต่เรารู้ตัวว่าเราเป็นทุกข์เพราะความสุรุ่ยสุร่ายเลิกสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็มาประหยัดอดออมนั่นแหละตัวสะเดาะเคราะห์อย่างแท้จริงเรารู้ว่าเราเป็นทุกข์เพราะความเกียจคร้านเราก็เลิกเกียจคร้านหันมาเป็นคนขยันขันแข็งเอางานเอาการรักงานขยันเอาใจใส่คิดค้นในการทำงานตามหน้าที่อย่างนี้เรียกว่าเราสะเดาะเคราะห์ไปอ่านใจความง่ายๆว่าเป็นเคราะห์เพราะอะไรต้องรู้รู้แล้วเลิกสิ่งนั้นอันเป็นตัวเหตุนั่นแหละคือการสะเดาะคนกรุงเทพชอบไปลอดแตกต้องช่างช่างเมืองสุรินทร์มาเดินอยู่กรุงเทพนะวันนั้นพบกันถามมาเดินทำไมขายของขายอะไรขายเครื่องทำด้วยงาช่างด้วยกระดูกช่างทำเป็นแหวนมั่งทำให้ตุ่มติ่งตุ่มติ่งห้อยหูเดี๋ยวนี้สุภาพสตรีห้อยหูรุงรังไปหมดไม่รู้ห้อยว่าทำไมมันหนักหูเปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรไม่ใช่ว่ามันเพิ่มอะไรขึ้นมาเพิ่มสตางค์ไงที่ห้อยไว้เนี่ยแต่นี่ก็ขายอย่างนั้นมาพอกินเนี่ยก็พอไปพออยู่แล้วทำอะไรอีกอ่ะยังมีอีกอย่างหนึ่งเอาช่างมาให้คนกรุงเทพรอดพวกกรุงเทพพวกปัญญาอ่อนไปรอดได้ต้องช่างรอดไปจีน20บาทรอดสัก20ต้องรอด3ครั้งรอดจีน60เรียกว่าสะดอกก็60บาทยังเป็นข้อหนักต่อไปก็ไปสะดอกแบบอย่างนั้นอันนี้วันหนึ่งมีคนคนหนึ่งไปสะดอกก็หมามันไปด้วยหมามันไปถึงมันเห็นเจ้าช่างใหญ่ตัวพิลึกในสายตาของหมานะเลยมันกัดเลยพอกัดช่างมันจักกะจี้จักกะจี้แล้วมันก็เตะจะเตะหมานะหมาหลบไวไอ้คนที่กำลังคลานอยู่แต่ต้องช่างหลบไม่ทันช่างเตะที่โครงหักตับแตกตายเลยนี่แหละสะดอกเคราะห์แบบงูเลยก็ต้องตายไปคราวก่อนนี่เลยรับข่าวว่าคนกรุงเทพนี่ไปหาหมอดูหาหมอดูแล้วหมอว่าต้องไปรดน้ำมนต์นู่นแหละน้ำมนต์ดีอยู่เมืองสิงห์นนท์น้ำมนต์กรุงเทพไม่เก่งต้องไปเมืองสิงห์ขับรถแต่เช้าให้ไว้ทันเวลาเพราะว่าเรื่องมันต้องรดเวลานั้นดาบลาเวลานั้นก็รถไม่สั่งเลยรีบขับรถใหญ่ไปสะอึกกับรถ10ล้อตายไป4คนนั่งไปกับเพื่อนฝูงตายหมดทั้งทีนี่ก็เรียกว่าไปสะดอกแบบงูถ้าไปแวะวัดชลประทานสะดอกมันก็ไม่ตายเพราะมันตายน้อยแล้วจะได้ปัญญาด้วยนี่ทีหลังใครจะดอกสะดอกก็ไปวัดชลประทานก็แล้วกันหลวงพ่อจะช่วยสะดอกให้แล้วจะได้ก็มันจะหมดไปแต่ว่าทำไมไปวัดกดสะดอกเอาเองก็ได้ก็เลยการพิจารณาตัวเองสอบสวนตัวเองว่าเราทำผิดอะไรเราบกพร่องอะไรแล้วเราก็แก้ไขนั่นแหละเป็นการสะดอกเคราะห์วันนี้เรามาทำพิธีไม่ใช่สะดอกเคราะห์บ้านเคราะห์เมืองอะไรกรุงเทพเรียบร้อยเมืองกรุงเทพเรียบร้อยไอ้ที่ไม่เรียบร้อยเพราะคนดังนั้นคนกรุงเทพทำให้เมืองสกปรกเป็นคนมักง่ายจอดทิ้งขยะเพ่นพ่านจอดรินน้ำสกปรกลงไปในคูแล้วไหลลงไปในคลองคลองดำมดเลยหลวงพ่อมากรุงเทพครั้งแรกเมื่อ2475มาพักที่วัดบวรนิเวศกันหน้าสูงอันนี้ก็มันร้อนหน่อยก็จะอาบน้ำเลยถามพวกพระว่าอาบที่ไหนก็นั่นแหละในคูนั่นแหละแม้เรามาจากบ้านนอกพระกรุงเทพจะหลอกให้อาบน้ำในคูเลยไม่อาบสงวนท่าทีไว้ก่อนพอตอนเย็นตั้งพระตั้งเนรตั้งเด็กลงอาบน้ำในคูกันทั้งนั้นนึกในใจกรุงเทพที่ไม่ไหวเป็นเมืองข้าอามรอย่างไรน้ำอาบก็สกปรกสู้บ้านเราไม่ได้น้ำในเมืองข้างบ้านมันไหลเชี่ยวอาบแล้วมันก็สะอาดดีแต่ผลสุดก็ต้องลงไปอาบนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้น้ำในคลองบางลำพูอย่าถึงอาบเลยล่างเท้าก็จะไปเกากันใหญ่โตเลยทีเดียวมันสกปรกเวลารถนั่งไปถ้านั่งเรือระยงนะพอถึงปากคลองเทเวศรู้แล้วเหม็นหึงเลยถึงปากคลองบางลำพูเหม็นหึงอีกแล้วใครเป็นผู้ทำให้กรุงเทพเน่าใครเป็นผู้ทำให้น้ำในคลองเน่าก็คนกรุงเทพนั่นเองแหละคนที่มักง่ายไม่ระมัดระวังจอดทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในคลองชอบสร้างบ้านลงไปในคลองด้วยแล้วขับถ่ายสิ่งโสโครกลงไปในคลองน้ำเน่าน้ำเหม็นนี่ท่านผู้ว่าจัดการเดินเรือในคลองแสนแสบมันก็สบายดีแล้วไม่มีขี้ฝุ่นแต่ว่าต้องหาผ้าไปด้วยเพื่อนนั่นชุบน้ำยาไปด้วยเอาไปอุดจมูกเวลานั่งเรือก็น้ำในคลองแสนแสบมันแสนแสบสมชื่อนะเวลานี้มันเหม็นเนี่ยสมัยก่อนเคยไปเยี่ยมบ้านเจ้าคุณนัดดีก็อยู่ริมคลองแสนแสบน้ำยังสะอาดยังอาบได้เดี๋ยวนี้ไปบ้านลูกติดติอยู่ริมคลองนั่นโอ้ยนั่งฉันเป็นไม่ค่อยไหวมันเหม็นแต่น้ำหนาวแต่นั่นเอง
ใครเป็นผู้จำหน้าไม่นามเราตั้งหลายที่อยู่ริมคลองในช่วยกันอันนี้เราช่วยกันจำหน้าไม่สะอาดด้วยการกุดทิ้งขยะมูลฝอยด้วยการทำถนนให้สะอาดรักษาบ้านเมืองให้สะอาดจริงอยู่มีคนกวาดแล้วแต่ถ้าเราไม่ทิ้งมันจะดีกว่านั้นคนกวาดก็ไม่ต้องกวาดมากเกินไปเป็นการหักนิสัยช่วยกันทำบ้านเมืองของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งโสโครกในบ้านหรือเมืองอื่นแต่ไม่ใช่สะอาดหมดเมืองฝรั่งก็สกปรกก็มีเหมือนกันบางเมืองสกปรกเมืองนิวยอร์กนี่สกปรกเมืองชิคาโกก็สกปรกแต่โตรอนโตของแคนาดาก็สะอาดเรียบร้อยเขาปัดกวาดเรียบร้อยถนนล้นทางมีสุขสันต์ไม้สวยงามเมืองต่างประเทศทางใต้ประเทศนิวซีแลนด์ในบ้านเมืองสะอาดมากริมถนนก็ปลูกดอกไม้สวยสวยสะอาดคนไม่เดินเหยียบย่ำกรุงเทพเรานั่นทำก่อสวยๆเช่นถนนสีลมอ่ะสีไปอ่ะสีลมอ่ะสาทรสาทรสีลมทำก่อสวยแล้วก็มีชื่อธนาคารกรุงเทพธนาไทยธนุธนาคารกสิกรไทยเป็นเจ้าภาพทำไม้สวยงามคนมันเหยียบต้นไม้ตายหมดเลยเหยียบต้นไม้ตายหมดเอาต้องแก้ไขใหม่เสียชื่อธนาคารก็แก้ใหม่ทำรั่วเหล็กรอบวันหนึ่งฝรั่งไปเยี่ยมที่วัดเขาพักโรงแรมนารายก็เลยมาส่งเขามาถึงก็ผ่านถนนสายนั่นเนี่ยก็บอกว่าเมืองไทยนี่เหล็กมากจริงๆกำแพงสูงได้ยังมีเหล็กอยู่บนกำแพงอีกหน้าต่างก็มีเหล็กประตูก็มีเหล็กมากทำไมเลือกถนนนี่ทำก่อสวยๆเอาเหล็กไปขวางสายตาเสียอีกมันเรื่องอะไรเขาถามอย่างนั้นถ้าตอบตามความจริงก็เสียชื่อคนไทยหมดทั้งชาติแต่ถ้าตอบจริงตอบว่าเขากันไม่ให้คนไปเหยียบก็เสียชื่อแล้วที่หลวงพ่อเลยเรียกช่วยเหลือคนไทยหน่อยบอกว่าเมืองไทยสุนัขมันมากมันเที่ยวเพ่นพ่านไปขี้ตรงนั่นขี้ตรงนี้แล้วมันก็สกปรกทำต้นไม้สวยๆก็เลยเอาเหล็กมากั้นไว้ไม่ให้สุนัขขึ้นไปขี้ฝรั่งเลยบอกว่าพูดไอเดียว่าอย่างนั้นไปอย่างนี้นี่ช่วยแก้ปากพดคนไทยไว้หน่อยความจริงไม่ใช่คนไทยเหยียบตายหมดเหยียบหญ้าเหยียบถนนตายหมดต้นไม้ตายหมดเรายังมีการรักสวยรักงามน้อยไปยังมีนิสัยสร้างสรรค์น้อยไปยังมีนิสัยทำลายนิสัยมักง่ายกันอยู่มากจึงขอฝากญาติโยมพี่น้องช่วยกันเปลี่ยนนิสัยเป็นคนรู้จักสร้างสรรค์รู้จักรักษาของรู้จักช่วยกันสร้างช่วยกันทำสิ่งทั้งหลายให้สวยสดงดงามยิ่งขึ้นก็จะเป็นความดีแก่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายได้มาประชุมกันเพื่อทำบุญกุศลอุทิศให้แก่ผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วก็เพื่อให้ผู้ที่อยู่ได้มีความสบายใจว่ามีพี่น้องจำนวนมากยังคิดถึงพวกเราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเขาก็จะได้ชื่นใจสบายใจแล้วก็ได้ความธรรมะตาตกตาที่หลวงพ่อนำมาพูดให้ญาติโยมฟังเทศอย่างตรงไปตรงมาเพราะต้องการพูดให้ญาติโยมเข้าใจฟังแล้วอย่าเชื่อก่อนเอาไปคิดไปกรองเห็นว่ามันถูกมันต้องมีเหตุมีผลเราก็เอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตของเราต่อไปแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาจะได้ทำเรื่องอื่นต่อไปอีกขออวยพรให้พี่น้องทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันในวันนี้จงเป็นผู้เจริญงอกงามในความซื่อสัตย์ในการบังคับตัวเองในความอดทนอดกลั้นในความเสียสละมีความละอายบาปกลัวบาปจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเออ